ราวของผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อของอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนั่นก็คือมันแกหวานค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีงานนมัสการองค์พระธาตุพนมนี้นะคะก็จะมีมันแกหวานเป็นของดีคู่กับงานสร้างรายได้หลักหมื่นต่อวันเลยค่ะโอ้โหมาแล้วนะคะอีก2วันค่ะก็จะถึงงานใหญ่ค่ะเป็นงานนมัสการองค์พระธาตุพนมในวันที่29มกราคมนี้แล้วนะคะและเป็นประจำทุกปีค่ะที่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะที่ปลูกมันแกหวานริมฝั่งโขงเกือบ 1,000 ไร่ต่างก็เริ่มต้นเก็บเกี่ยวผลผลิตมันแกหวานเพื่อนำไปขายเป็นสินค้าของฝากขึ้นชื่อให้แก่พี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวภายในงานด้วยค่ะเราไปเจอนางจงดีชมจันทร์นะคะเป็นเกษตรกรสวนมันแกววัย47ปีให้ข้อมูลกับทีมงานนะคะว่ามันแกหวานเนี่ยถือเป็นสินค้าการเกษตรขึ้นชื่อของอำเภอธาตุพนมที่สร้างรายได้ทุกปีแล้วก็ได้รายได้ดีด้วยนะคะโดยจะเริ่มปลูกประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีค่ะแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งออกขายในช่วงเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงปีใหม่ด้วยนะคะรวมถึงงานนมัสการองค์พระธาตุพนมก็จะเป็นช่วงที่พีคเลยค่ะขายดีที่สุดเลยก็จะมีราคาขายประมาณกิโลละ12ถึง15บาทค่ะทั้งนี้พื้นที่1ไร่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมันแกหวานได้ประมาณ1ตันเลยทีเดียวนะคะหรือว่า 1,000 กิโลกรัมสำหรับอาชีพปลูกมันแกหวานริมโขงนะคะนับว่าเป็นอาชีพที่มีต้นทุนน่ะไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะนะคะต้นทุนก็ต่ำดูแลก็ง่ายนะไม่ต้องรดน้ำนะไม่ต้องรดน้ำหลังการใช้เมล็ดปลูกในแปลงปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ปลูกริมฝั่งน้ำโขงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีสภาพดินตะกอนเนาะที่ไหลมากับน้ำทำให้อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ส่งผลให้มันแกหวานที่ปลูกเนี่ยโตเร็วให้ผลผลิตจำนวนมากแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะมีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอีกต่างหากเกษตรกรในพื้นที่เขาใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 3-4 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะซึ่งขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมันแกหวานเนี่ยต้องใช้ความชำนาญนะมีอุปกรณ์เป็นเสียมนะขุดลงไปแต่ละกอเนี่ยเพื่อนำผลของมันแกวออกมานะถ้าเราดูไม่เป็นเล็งไม่ดีเนี่ยอาจจะส่งผลให้พลาดโดนผลมันแกวเสียหายก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะเอามามัดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะมัดเป็นพวงๆแล้วก็ใส่นี่ขนใส่เรือหางยาวนะมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อแบบไม่อั้นเลยนะโดยข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนมเนี่ยสามารถสร้างรายได้วันละกว่า 10,000 บาทเลยทีเดียวในแต่ละปีนะคะก็ยังมีเงินหมุนเวียนสะพัดในพื้นที่ปีละหลายสิบล้านบาทนะดังนั้นค่ะสำหรับใครนะที่ต้องการไปงานนมัสการองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปีที่จะจัดขึ้นในอีก2วันนี้นะคะ29มกราคมถึง6กุมภาพันธ์รวม9วัน9คืนนะคะก็อย่าลืมไปลิ้มลองมันแกหวานของดีที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อแห่งอำเภอธาตุพนมนะคะหรือว่าซื้อไปเป็นของฝากก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ